าชองค์ก่อนหน้าวัดยานซาองค์สุดท้ายของอิหร่านก่อนที่โคเมนีจะล้มบ๊อบโฮปที่สำคัญนินอาร์มตองก็เรื่องสนุกเพราะเหตุผลว่าเสรีทุนทรัพย์เนี่ยครับจากเฟซไทยสตอรี่นะครับก็เราจะเดินทางไปที่เกาะสางนะครับนี่ก็นั่งเรือไปนะบรรยากาศครับเพื่อไปตามรอยพระบาทแล้วก็รอยประทับพระหัตถ์ของในหลวงรัชกาลที่9ครับถึงเกาะสากแล้วนะครับจาก facebook.com ครับวันนี้จากการตามรอยวัดเนี่ยเรามาตามรอยประทับพระบาทแล้วก็พระหัตถ์ของในหลวงรัชกาลที่9กันนะที่เกาะสากครับบรรยากาศสวยงามมากครับวันนี้ก็ไม่ได้เที่ยววัดนะแต่ก็มาตามรอยความศรัทธาเช่นกันต่อในหลวงรัชกาลที่9ของเราบรรยากาศสวยจริงๆครับที่เกาะสากพัทยาครับสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชครับก็มีพระบาทครับพระหัตถ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถสิริกิติ์อ๋อนี่พระบาทเล็กๆตรงนี้เนาะใช่จ้าแล้วมีรอยพระหัตถ์ด้วยนะในสมเด็จย่าตรงไหนนี่สมเด็จย่าอยู่นี่สมเด็จย่าตรงนี้อันนี้สมเด็จพระราชินีอันนี้พระหัตถ์นะครับที่เรามาเนี่ยเพราะว่าเป็นที่มีรอยพระบาทในหลวงสองพระองค์ก็มีในหลวงรัชกาลที่9แล้วก็สมเด็จพระบรมก็จะเป็นในหลวงรัชกาลที่10ซึ่งที่นี่เป็นที่เดียวในประเทศไทยที่มีการประทับรอยพระบาทในหลวงสองพระองค์นะครับที่อื่นไม่เคยปรากฏในประวัติศาสตร์ครับแล้วก็ที่นี่จะมีรอยพระหัตถ์ในหลวงด้วยนะครับครับและตรงนี้ก็เป็นรอยประทับพระบาทแล้วก็พระหัตถ์ของสมเด็จย่านะครับซึ่งประทับเมื่อวันที่23เดือน1ปี2515และตรงนี้ครับเป็นรอยพระหัตถ์นะฮะแล้วก็รอยพระบาทของในหลวงรัชกาลที่9ครับค่อนข้างที่จะประทับตื้นหน่อยนะครับมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะแต่ชัดๆคือตรงนี้นะครับฝ่าพระหัตถ์ด้านซ้ายครับที่ที่ที่เชียงราย13มกราคม25อะไร2515เหรอ2510เปล่า2510 13 กราคม 2510 นี่เป็นรอยพระบาทครับสองข้างครับตรงนี้จะค่อนข้างเดินลางหน่อยนะครับก็หลายสิบปีแล้วครับนอกจากนี้ก็มีครับพระหัตถ์แล้วก็พระบาทของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีครับมีคนดังอยู่อีกหลายคนนะเรียงรายขึ้นไปเลยครับด้านโน้นคือจะมีรอยเท้าคนดังแล้วก็รอยฝ่ามือคนดังเยอะแยะเลยนะที่นี่ครับก็อย่างที่ตรงนี้นะนิวอาร์มสตองครับนี่ฮะมาประทับไปด้วยนะปี1969ครับมีเขียนรูปดวงจันทร์รูปอะไรด้วยนะนี่อาร์มสตอง เดินขึ้นไปด้านบนครับมีอีกหลายจุดครับตรงที่แบบนี้เราไม่ขึ้นนะครับใช่ครับอันนี้คืออะไรลูกค้าท่านพี่เป็นบ้านรอซ่อมแซมเป็นบ้านเป็นมีคอนกรีตสมัยก่อนมีใครมาพักครับตรงจะเก่าก็ใช่ว่าครับนักประวัติศาสตร์ของจีนนะฮะวันนี้มานำเสนอเรื่องตามรอยพระบาทพระหัตถ์ของในหลวงซึ่งคนท้องที่หรือประชาชนทั่วไปเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่ทราบเรื่องนี้ครับก็คือว่าในเกาะสามในปัจจุบันเนี่ยมีรอยพระบาทพระหัตถ์ในหลวงและบรมสานุวงศ์นะครับตรงนี้เป็นอีกฝากหนึ่งครับของเกาะสากนะที่เราลงเรือกันมาครับตรงนี้มีเจ้าสุวรรณภูมานะเขียนว่าเรานะแต่ผมก็ไม่รู้จักครับตอนนี้คนจะต่อไปเอาแต่นี้คือเป็นแค่เหมือนเขาเรียกว่าอะไรอะลงลายมือชื่อได้เซ็นภาษาราชาศัพท์ว่ายังไงราชาทะเลขาอ๋อตัวนี้ก็เป็นรอยประทับนะครับก็ของสมเด็จพระอริยวงศ์นะเป็นสมเด็จพระสังฆราชนะครับก็เดินทางกลับแล้วครับจากเกาะสามครับ